คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่กันหน่อยค่ะแก๊งคอสเพลย์ซานตาคลอสในอังกฤษเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยซานต้ามักจะมากับกวางเรนเดียแต่คราวนี้มาแปลกแปลกยังไงไปชมค่ะนี่คุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในเมืองคอวอลประเทศอังกฤษค่ะพาหนะของแก๊งคอสเพลย์ซานตาคลอสก็คือรถหุ้มเกราะคุณผู้ชมอยู่ข้างในเนี่ยถ้าไม่มีซานต้าโผล่มานี่ตกใจนะนึกว่าทหารแล้วพอปรากฏมาอ้าวนี่ซานตาคลอสจำนวน8คนค่ะขับรถหุ้มเกราะเข้ามาออกมาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสก่อนที่จะชนเข้ากับรถที่เขาขับมาข้างทางโถถังนั่นสิทำให้ขยับไม่ได้เลยแล้วแก๊งซานตาคลอสกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็ต้องลงรถมาช่วยรถคู่กรณียกออกไปก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างเสียงโห่ร้องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เดินทางมายังจุดเกิดเหตุแต่ไม่ได้มีการจับกุมใดส่วนแก๊งซานตาคลอสรถหุ้มเกราะนี้ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณีทั้งหมดเลยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตือนเหมือนกันว่าเข้าใจนะว่าอยากเฉลิมฉลองแต่อย่าเล่นพิเรนแบบนี้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนคุณเอารถคันใหญ่ขนาดนี้มาวิ่งถนนเส้นเล็กแล้วไปครูดรถคันอื่นมันไม่ปลอดภัยรถติดด้วยเนี่ยใช่